ลัยผู้กำกับชั้นครูหม่อมน้อยเสียชีวิตอย่างสงบในวัย69คนบันเทิงร่วมอาลัยวงการบันเทิงโศกเศร้าอีกครั้งสูญเสียผู้กำกับชั้นครูหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลจากไปอย่างสงบดาวลาลับดับอีกดวงสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและคนในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งหลังเพจสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลโพสต์ข้อความว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยอาจารย์ด้านการแสดงที่สำคัญคนหนึ่งของไทยหม่อมหลวงพันเทวนพมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือเพลิงพิศวาสร่วมกับทางสหมงคลฟิล์มที่ได้สร้างชื่อให้แก่สินใจเปล่งพานิชและในอีก26ปีต่อมาหม่อมหลวงพันเทวนพได้กลับมาร่วมงานกับสหมงคลฟิล์มอีกครั้งในการสร้างภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือที่คนในวงการบันเทิงเรียกว่าหม่อมน้อยได้รับการยกย่องให้เป็นผู้กำกับอาวุโสชั้นครูมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอาลัยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมามีการจัดงานสุดยิ่งใหญ่กับภาพยนตร์ซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงผลงานภาพยนตร์มาสเตอร์พีซเรื่องล่าสุดของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลจากบทละครสุดคลาสสิกที่ปฏิวัติวงการซิกคาแรคเตอร์อินเสิร์ตออฟแอนด์ออเทอร์ฝีมือการประพันธ์โดยนักเขียนเจ้าของรางวัลโนเบลลุยจิปิรันเดลโลสู่ที่สุดแห่งภาพยนตร์ที่เตรียมตัวสร้างปรากฏการณ์ครั้งล่าสุดถ่ายทอดบทบาทโดยนักแสดงคุณภาพมาริโอเมาเรอร์เขมมณิจจามิกรทักษอรพักสุขเจริญนภพรเตมีรักประกรณ์ฉัตรบริรักษ์จิรวิทย์พงไพจิตชัยพลจูเลียนภูพาร์ทสักกราชเริกธำรงกรัตเกล้าอมรดิษฐ์ราศีดิษกุลณอยุธยาลอร่ามัสซาโรและภคพลตันพาณิชเป็นต้นแพนเค้กปลื้มซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงกระแสตอบรับดีหม่อมน้อยดูจนร้องไห้แพนเค้กปลื้มนักแสดงสาวแพนเค้กเขมนิจจามิกร1ใน9ตัวแทนคนไทยเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC 2022ที่ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3 โรงแรมคอนราดกรุงเทพมหานครจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องกระแสตอบรับดีจากภาพยนตร์ซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงแพนเค้กเผยว่าสำหรับงานกาล่าภาพยนตร์ซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงจริงๆเราถ่ายทำไว้แล้วก็รอกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ที่ได้ชมกันนะวันนี้ก็ดีใจตื่นเต้นนั่งดูเองยังตัวเกรงเลยไม่รู้ลุ้นอะไรและดีใจกับฟีดแบคต่างๆที่กลับมาก็เข้ามาเป็นกำลังใจสำหรับหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนักแสดงและทีมงานทุกคนเรียกว่าเราทุ่มเทแรงกายแรงใจทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาก็เป็นฟีดแบคที่ดีมากทั้งที่ดูแล้วเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อเป็นการพูดถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ว่าจะเป็นยังไงเปรียบเทียบแม้กระทั่งคาแรคเตอร์ของตัวละครเสียงหัวเราะของแพนเองหรือแม้กระทั่งเรื่องต่างๆคนดูตีความได้ขนาดนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าอยากให้เปิดใจลองดูหนังไทยค่ะมันเป็นภาพใหม่ๆของภาพยนตร์ที่เราจะได้เห็นกันค่ะแพนเค้กลืมนั่งอ่านฟีดแบคเลยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างบางคนสตอรี่มาหรือแฟนๆในแฟนเพจก็รวบรวมแล้วส่งมาให้ดูและด้วยที่เราเล่นและอยู่กับมันมาเป็นปีเราก็รู้สึกว่าคุ้นเคยจนเราเพิ่งมาดูที่ตัดต่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยความรู้สึกของเขาเป็นยังไงก็เลยแปลกใจเหมือนกันว่าคนเก็ตในสิ่งที่เราสื่อสารออกไปและตีความจนเราตกใจว่าตีความได้เหมือนที่หม่อมน้อยพูดเลยนี่ขนาดเขาดูตั้งแต่ครั้งแรกนะเราเองแสดงเป็นปียังต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการตีความตัวละครตัวนี้คิดว่าจะมีไปดูอีกรอบไหม
ไปต้องมีรอบ2ค่ะทั้งที่ตัวแพนเองเล่นเองและดูแล้ว1รอบก็ยังคิดว่าอยากไปเก็บหลายๆรายละเอียดอีกพอมันอยู่จอใหญ่มันเห็นรายละเอียดต่างๆได้เยอะมากและบางภาพที่เราถ่ายแล้วถูกตัดต่อแต่ละฉากบางทีสลับไปมาแล้วเราไม่ได้เห็นว่าตัดต่อออกมาแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องไปเก็บรายละเอียดกันสำหรับบางคนก็แท็กมาเหมือนกันว่าจะไปดูซ้ำเพราะเรื่องมันเป็นยังไงนะแพนเค้กลืมคนก็ยกให้ว่าเรื่องนี้ก็สุดมากจริงๆจริงๆสุดทุกคาแรคเตอร์แต่ตัวอมราเองคาแรคเตอร์เหมือนกับมีความสีสันในอารมณ์ของเขาซึ่งเขามีความทุกข์อยู่ในตัวแต่เขามีหลากหลายอารมณ์น้องสาวแพนเองบอกว่าเขาหัวเราะเยอะมากและหัวเราะแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยนะแพนก็อู้หูฟังขนาดนั้นเลยหรอคือจับได้ขนาดนั้นเลยหรอจริงๆอยากให้ไปดูกันและใหม่สำหรับตัวนักแสดงเองและผู้ชมด้วยค่ะพี่หมีได้ดูหรือยังพี่หมียังไม่ได้ดูค่ะแต่ก็ได้เล่าให้ฟังค่ะกล้าดูไหมเรื่องนี้สุดมากพี่หมีก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูด้วยกันอีกทีหนึ่งเมื่องานมาแสดงความยินดีก่อนทราบใช่ไหมว่าคาแรคเตอร์แซ่บมากรู้เพราะบอกไปตั้งแต่ตอนถ่ายทำแล้วว่ามันเครียดมากมันใช้พลังเยอะมากโดนขับเคลื่อนด้วยการโดนดุเยอะมากต่างๆนานาจนมาเป็นอมราและกว่าจะเสร็จออกมาเป็นชิ้นงานหนึ่งมันไม่ง่ายเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาดูด้วยกันอีกทีหนึ่งนะเขารู้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันยังไงบ้างมีแซวไหมไม่มีมีได้เห็นตัวอย่างนะแต่ไม่ได้อะไรเห็นเงียบๆอยู่แต่มีบอกว่าดูแตกต่างดีดูแปลกและเปลี่ยนแพนเค้กลืมหายเหนื่อยเลยฟีดแบคที่กลับมาว่าเราสามารถสื่อสารให้ถูกต้องชัดเจนและคนเข้าใจตรงกันหายเหนื่อยเลยดีใจและเป็นกำลังใจมากๆสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเลยคือกราบขอบพระคุณหม่อมน้อยที่หม่อมพยายามบอกแพนว่าแพนต้องเปลี่ยนเล่นให้ไม่ใช่แพนเค้กนี่คืออมราถ่ายทอดออกมาเป็นอมราและอย่างที่บอกว่าใช้เวลากับมันเยอะมากและถูกขับเคลื่อนด้วยการดุแบบน้ำตาร่วมกันเลยบางฉากยังสดเลยเหมือนกันแต่พอทุกอย่างเสร็จออกมามันเป็นวิธีของครูที่ขับเคลื่อนนักเรียนหรือตัวละครที่ดึงตรงนั้นออกมาและให้เราเข้าใจตัวละครตัวนั้นอย่างจริงจังค่ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับแพนมากค่ะได้มีโอกาสคุยกับหม่อมหรือยังไม่ได้คุยมีแต่ที่ตอนดูเป็นดาฟ1 2 3ก็มีบ้างเล็กๆน้อยหม่อมก็แนะไปตลอดเหมือนเราเป็นนักเรียนและมีโอกาสได้ทำงานจริงมีผลงานออกมาให้เห็นจริงกับคำติชมครูก็จะบอกว่าอันนี้ควรเป็นแบบนี้ค่ะแต่นะวันนี้ที่หม่อมเองก็ตั้งตารอคอยหนังได้เข้าฉายเรียบร้อยหม่อมก็คงดีใจค่ะขอบคุณ IG Acting Class ขีดล่างม่อมและเคมานิโตะ